โรงรามรสบูดที่เพลินจิตนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังไปร่วมโต๊ะอาหารกับนายทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยเสร็จสิ้นภาร,รกิจในช่วงเช้าแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวคือนะักข่าวสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับในขบวนรถ ของนายกเนี่ยมีรถของรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยร่วมอยู่ด้วยนะครับติดตามขบวนของนายกรัฐมนตรีไปด้วยแล้วก็มีรายงานว่าไปพบและรับประทานอาหารกลางวันกับนายทักษิณที่เดินทางไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับท่ามกลางกระแสข่าวการปรับครมอซึ่ง ทางโรงแรมเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวนะครับแบบนี้ครับต้องรอกันอยู่ด้านนอกปักหลักกันอยู่ที่ฟึตป่าด้าโรงแรมนะค่ะแต่ก็ปักหลักกันอยู่กันจนจบนะคะถ้าร้องไล่เรียงเวลากันเนี่ยก็จะเห็นว่าขาบวนของรถนายกและคุณภูมิธรรมเนี่ยไปที่โรงแรมเวลาประมาณ11บเนาฬิกานาทีนะคะและเมื่อเวลา บ่ายโมง35ก็กลับออกมาจากโรงแรมใช้เวลากินข้าวกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งคะ่ะคุณอนุชาแต่ขากลับนะคะรถของนายภูมิธรรมไม่ได้ออกมาพร้อมกันกับนายกนะคะไม่ได้ลดกระจกลงมาด้วยเพื่อทักทายกับสื่อมวลชนอย่างที่เคยทําแต่สุดท้ายสื่อมวลชนก็ปักหลักรอจนได้ข้อมูลบางอย่างออกมาใช่ไหมครับถึงแม้ว่า <c oughs> จะไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับไม่ได้เข้าไปสังเกตการด้านในแต่นักข่าว ก็แล้วก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ด้วยนะ,ะนะครับคนที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครให้สัมภาษณ์นายกคุณภูมิธรรมไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆแล้วคล้อยหลังวงอาหารครับมีรายชื่อของครมอเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งออกมาทันทีเลยครับคุณผู้ชมครับมันไปสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ว่าวันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาจะพิจารณารายชื่อภาพรวมทั้งหมดในส่วนของรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับและ ตามโผที่ออกมาเนี่ยรัฐมนตรีสัดส่วนเพื่อไทยก็นิ่งแล้วเกือบจะทุกตําแหน่งนะครับมีทั้งผู้ที่ผิดหวังหลุดจากตําแหน่งและว่าที่รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับไปดูว่ามีอะไรชื่อใครกันบ้างรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งก่อนนะครับก็มีนายเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับจะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังจํากันได้นะครับมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะทิ้งเก้าอี้ขุนคลัง ไปควบกลาโหมแทนนายสุทินคลังแสงแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้เป็นไปตามการคาดการณ์นะค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะล่าสุดก็คือพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะอีกคนหนึ่งค่ะคือคุณสมศักดิ์เทพสุดทินอันนี้พ้นจากรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามคาดการณ์ก่อนหน้านี้แม้จะพ้นจากรองนายกแต่ว่านายสมศักดิ์เนี่ยก็จะไปนั่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสาธารณาสุขหลังจากมีข้อสังเกตถึงบทบาทและท่าทีของนายสมศักดิ์ที่มีต่ออดีตนายกทักษิณก่อนหน้าน แต่คุณสมศักดิ์ได้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาวะนิ่งเงียบมาตลอดไม่ตอบอคําถามต่อเนื่องนะคะครับนิ่งมากนะครับ <c oughs> ส่วนอีกคนหนึ่งหลังๆเนี่ยมีข่าวมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับในการขับเคลื่อนงานแต่ว่ามีชื่อของนางพวงเพชรชุนละเอียดครับพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้ว คนนี้นะครับคุณพวงเพชรเนี่ยมีชื่อหลุดโผมาตั้งแต่แรกะนะครับตามการคาดการณ์ของสื่อแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีรายงานข่าวว่าได้แรงหนุนกลับมาได้แต่ว่าสุดท้ายก็หลุดโผไปครับก็มีการคาดการถึงเหตุผลนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้ตอบแทนเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็6-7เดือนไปละนะครับรวไปถึงเรื่องของความใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณด้วยหรือ อาจจะมองย้อนกลับไปถึงผลการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาะนะครับคุณพวงเพชรได้รับมอบหมายให้ดูแลกรุงเทพมหานครนะครับและสุดท้ายเนี่ยผลการเลือกตั้ง ก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วเรื่องของการปรับครอรมรในครั้งนี้ด้วยคนะ่ะก็มีการแต่งกิ้วกันไปแล้วบางส่วนนั่นเองนะคะอ,อีกคนหนึ่งคะ่ะนายจักกระพง์แสงมณีคนนี้เนี่ยพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้ถือว่ามีความใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของนายกเศรษฐานะคะแม้จะขยับจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะอีกหนึ่งคนนะครับคุณ ณหมอชนน่านสีแก้วครับคาดการกันว่าน่าจะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนน่านเนี่ยเริ่มต้นด้วยการอ่าหลายหลายคนมองว่าเป็นการถูกฝาถูกตัวแล้วน,นะครับะนะะก็คือเป็น<ม>คุณหมอหมอเออ,เอ,อก็เลยไปคุมกระทรวงสาธารณสุขไปคุมกระทรวงหมอแต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่า <c oughs> ขออภัยครับคุณหมอชนน่านเนี่ย ท่านถนัดงานสภาและเจ้าตัวเนี่ยก็อาจจะชอบงานสภามากกว่าไหมแต่คุณหมอหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วนะครับต้องจับตาตำแหน่งประธานสภาหลังจากนี้เพราะไม่ง่ายแน่ถ้าจะให้อาจาร,รย์วันนอนะครับท่านวันมุฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยลงจากเก้าอี้ประธานฝ่ายนิติบัญญัติแต่เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับการพูดคุยขึ้นอยู่กับการเจรจานะครับและมันมีข้อสังเกตด้วยว่า สองสามวันก่อนหน้านี้มีการประชุมพักประชาชาติเขาก็จะขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มอีกสักหนึ่งเก้าอี้ด้วยก็าอาจจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าเจรจากันแล้วลงตัวนะคะคอย่างที่บอกไปหล่ะคุณหมอโชรนล่าเนี่ยเขาจะพูดได้เลยว่าเป็นดาวสภาได้เลยการเข้าไปนี่ก็คงจะมีสีสันไม่น้อยแต่อย่างที่ คุณอนุชาเล่าไปมันก็คงจะมีอุปสรรคจากสประธานสภาคนเดิมเยอะเหมือนกันนะคะคส่วนอีกคนนึงก็คือคุณชัยยาพรมมานะคะคนนี้พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คนนี้อาจจะมีปัญหาการทํางานร่วมกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและว่ากันว่าเป็นโคต้าที่ต้องการสลับสับเปลี่ยนแต่แรกเลยในสัดส่วนของเพื่อไทยด้วยนั่นแหละค่ะก็เลยคือทั้งหมดนะคะที่คาดการกันว่าน่าจะหลุด ออกจากเก้าอี้เดิมคับ,คบมีคนที่หลุดจากเก้าอี้แล้วก็มีรัฐมนตรีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งใหม่ในคอรมอเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งเหมือนกันนะครับไปดูคนแรกครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยคาดการว่าจะได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับคุณสุริยะนี่ต้องบอกว่าสายแข็งนะออนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเดิมแล้วเนี่ยต้องม,มีเพิ่มเติมมานะครับอรอง<ม><ว>นายก<ม>าอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นน่ะสิคะคก็คือว่ามีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะคะตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล้วเนาะไม่ใช่แค่สมัยของคุณเศรษฐาอย่างเดียวด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งคุณจักรพงษ์แสงมณีคนนี้เมื่อกี้ใช่ไหม ที่บอกไปว่าเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคือย้ายมาจากช่วยต่างประเทศนะครับก็ข้ามห้วยมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี g <G> ก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นอยู่ในคอร,รมอนะก็ยังอยู่แคไ่ไม่ได้หลุดเก้าอี้แต่ว่าโยกมานะคะอ,ะอีกคนหนึ่งครับนี่ครับคุณพิชิตชื่นบานครับน่าจะคาดการว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีข้อการเมืองน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี เป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตระกูลชินวัตรนะครับเรื่องความใกล้ชิดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ที่ไม่ได้เข้าวินตั้งแต่แรกเนี่ยเขาบอกว่าติดขัดเรื่องคุณสมบัตินะครับแต่พอเคลียร์ข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งในการปรับครมอครั้งแรกเลยนะครับค่ะอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคุณพิชัยชุนหะวัชุนห,ไ,นหไวัชิรระชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคนนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีรายชื่อติดโผต,ตั้งแต่แรกนะครับและก็คอนเฟิร์มข่าวได้เมื่อมีข่าวลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วนะครับก็คือเคลียทุกตำแหน่งแล้วล่ะเพื่อที่จะมาเข้าเป็นคอรมอรเสถานหนึ่งนี้นะครับทั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท b c p g จีจำกัดมหาชนรวมไปถึงประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแต่ แหมเข้ามารอบนี้เป็นขุนคลังเป็นรัฐมนตรีว่าการเลยนะครับกระทรวงการคลังต้องพิสูจน์ผลงานกันหน่อยนะครับต้องมีงานที่รอพิสูจน์กันะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะวางใจได้และคุณเศรษฐาถึงได้สลัดเก้าอี้มาให้ขนาดนี้นะคะอ,อีกคนนึงนี่ต้องบอกว่าเป็นที่จับตาเหมือนกันนะคะเป็นรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่เนาะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลน,นะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนนี้ถือว่าเป็นคีแมนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วย รับหน้าที่ในการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการถือว่าโปรไฟล์ดีด้วยนะคะทํางานได้ตรงกับตำแหน่งและจะว่ากันว่าแต่งตัวรอจังหวะนี้มาจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับการคลางบ่อยเหมือนกันนะคะคอีกคนหนึ่งคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยเขานะครับคุณจิราพรสินทุกไรคนนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะได้รับการ แต่งตั้งนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งตแห่ใดตำแหน่งหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาเคาะชื่อเอาไทยแล้วถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคื่อไทยเหมือนกันมีคุณสมบัติและก็มีผลงานในพรรคที่โดดเด่นคนหนึ่งในบรรดาคนรุ่นใหม่ของพรรคนะครับค่ะอีกคนหนึ่งนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทิิน,นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อันนี้ก็โยกมาเหมือนกันนะคะคส่วนอีกหนึ่งคนนะครับคุณอนันต์ผลอํานวยคุณอนันต์เนี่ยคาดการว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับคุณอนันต์เนี่ยเป็นโคต้าของพลังประชารัฐนะครับเป็นสสกําแพงเพชร น่าจะแทนนายไผ่ลิกที่มีข้อสังเกตรเรื่องของคุณสมบัตินะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้น่าจะจํากันได้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่ายังไงต้องเป็นคุณไผ่ลิกนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่เสี่ยงดีกว่าส่งคุณนันนี่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนแต่ว่าถ้าไม่ไปลงช่วยเกษตร ตามที่คาดการเอาไว้ว่าอยากจะได้ทั้ง3เก้าอี้นะครับทั้งว่าการและรัฐมนตรีช่วยในสังกัดของพลังประชารัฐถ้าคุณอน,นันต์ไม่เป็นช่วยกเกษตรก็อาจจะไปช่วยพาณิชย์นะครับคุณธรรมรัฐบอกว่า คุยกับคุณธรรมนัสนะครับบอกว่าไม่ติดนะ,ะถ้าจะไปอยู่ในกระทรวงไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกว่าจะเห็นควรอย่างไรนะทีนี้พอมาดูพักร่วมอีกสักพักหนึ่งคือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพักร่วมรัฐบาลน,นะหัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลยืนยันหนักแน่นแต่แรกค่ะคุณผู้ชมว่าโคต้า8เก้าอี e ้ไม่ขยับแล้วก็ไม่ขยับจริงๆด้วยคุณอนุชาตาม,มโผลเลยนะคะในอนุทินส่งเสียงยืนยันมาจาก ใชยนาทเลยระหว่างการลงพื้นที่บอกว่าอยากให้งานในความรับผิดชอบของพักมีความต่อเนื่องนะคะและรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทย8ดคนเบื้องต้นประเมินแล้วทุกคนทํางานเต็มที่ซึ่งได้นํามาเรียนกับนายกรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยขอเป็นเหมือนเดิมไม่มีการปรับซึ่งท่านก็รับทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะ,ะภูมิใจไทยเขายืนยันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า8เก้ e, 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 าอี้แตดตแหน่งเขาไม่อยากจะขยับะนะครับเพราะว่า อยากจะสารต่องานของกระทรวงอของที่ได้รับความดูแลของพรรเนี่ยให้ต่อเนื่องนะครับและก็มีข่าวว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินก็ขึ้นตึกไทยไปพูดคุยกับท่านนายกนะครับหน้าฉากเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการหารือกันเรื่องของการปรับครมะ แต่ก็มีการคาดการณ์เลยนิดหน่อยก็ต้องมีหละอ่าก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยนะคะการปรับนี่ก็มีข้อสังเกตหลายประเด็นเหมือนกันนะคะคุณอนุชาว่าตกลงแล้วจะมีการปรับเล็กเฉพาะแค่พกร่วมหรือเปล่าหรือจะมีการปรับใหญ่ระหว่างพักอื่นๆด้วยครับสุดท้ายพอโผล่ออกมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการปรับเล็กนะครับก็เจตนาก็อาจจะแค่สับเปลี่ยนคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่หลังจากที่มีการตอบแทนคุณงามความดีกันไปแล้วนะครับและการปรับในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะ เพื่อปรับให้มันถูกฝาถูกตัวนะครับหลังจากที่มีการประกาศขับเคลื่อนพักไปนะครับเพื่อไทยถ้าจํากันได้เขาประกาศว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะขับเคลื่อนพักเพื่อไทยแล้วมมอองานาาสภาด้วยนะครับแล้วก็คอรมอเนี่ยให้มีการปรับไปพร้อมๆกันและแน่นอนพอปรับครั้งนี้ถ้าเราดูจากโพที่ออกมาม,มันไม่ได้ไปกับเพื่อม พัร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยแต่ว่าโคต้าเนี่ยเขายัางคงเดิมและไม่เพิ่มเติมประชาธิป,ปัตย์ที่มีข่าวว่าเดี๋ยวการปรับครมออาจจะดึงประชาธิป,ปัตย์มาแต่ว่าปรับครั้งหน้าเนี่ยไม่แน่นะหลายรอบบอกจ็อกกิ้งรอมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ยังรอบหน้าอาจจะไม่แน่นะคะนั่นก็คือการปรับครมอหลายคนก็น่าจะต้องจับตาละค่ะคุณผู้ชมว่าปรับโฉมไปแล้วผลงานจะเป็นยังไงด้วย